วันนี้เรามาอยู่บนบัสกันแล้วนะเดินทาง4ทุ่มนิดๆเพื่อไปมะละกาก็เดี๋ยวนอนบนรถกู๊ดไนท์แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันที่มะละกาตอนเช้าเลยค่ะบ๊ายบายมอร์นิ่งมอร์นิ่งนะทุกคนตอนนี้เรามาถึงท่ารถในเมืองมะละกาแล้วนะตรงนี้จะชื่อมะละกาเซ็นทรัลนะคะรถจะมาจอดส่งเราตรงนี้เลยนี่คือท่ารถเมืองมะละกานะท่ารถแต่ท่าด้านหน้าจะกว้างกว่านี้เยอะเลยเนี่ยจะมาส่งเราขับรถไปอ่ะเดี๋ยวเราก็ต่อด้วยแกร็บเข้าเมืองกันเดี๋ยวเราไปล้างหน้าล้างตาก่อนแล้วกันนี่นะทุกคนเราออกจากมะละกาเซ็นทรัลท่ารถบัสมาแล้วแล้วเราก็เดินมาซ้ายมาแล้วก็เลี้ยวซ้ายมาเลี้ยวซ้ายมานี่เห็นสะพานตรงนี้เดี๋ยวเราก็จะข้ามไปใต้สะพานเขาบอกเดินอีกแค่4ไฟแดงจะถึงแล้วแล้วมันก็ไม่ได้ไกลมากก็อ่ะเดินเช้าๆสำรวจเมืองมะละกาไปนะ A few moments later นี่เราเข้ามาในเขตเมืองเก่าแล้วนะนี่ก็เป็นโบสถ์710ตอนนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมทั้งนั้นเลยเดินมาจากเซ็นทรัลสถานีรถบัสอ่ะเขาเรียกเซ็นทรัลมะละกาประมาณ5กิโลอ่ะค่ะถ้าเช้าก็เดินได้นะถ้าสายๆก็เรียกได้มีโรงแรมอุตราสเปเชียลิสต์อ๋อไม่ใช่โรงแรมเป็นโรงพยาบาลโฮสพิทอลอยู่ตรงข้ามกระโบดเลยโอเคถึงปากประตูทางเข้าลิตเติ้ลอินเดียแล้วนะทุกคนอันนี้จะเป็นคฤหาสน์ขาวปากประตูทางเข้าลิตเติ้ลอินเดียเดินเข้าไปหาของกินกันนะคะไม่รู้เลยร้านจะเปิดยังมื้อแรกสั่งแล้วข้าวหมึกกับอะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวสั่งให้เขาตัดปลาหมึกให้ข้าวไข่แต่ว่าข้าวหมกไก่หมดแล้วนี่อาหารแบบอินเดียนะคะเนี่ยแกงอะไรก็ไม่รู้เราถามเขาแบบอยากได้กินแบบสไปซี่เขาไม่มีอ่ะแต่มันเป็นแกงนะเคอร์รี่แต่ทำไม not spicy I don't get it มันง้าวจะอร่อยหรือเปล่าไก่ผัดแล้วไม่รู้อร่อยแล้วก็สั่งโรตีมากินข้าวเสร็จก็เดินมาอีก50เมตรแน่ตรงนี้เขาเรียก Little India นี่คลองมะละกาตึงตึงตึงดำมากอันนี้เดี๋ยวเราก็เดินไปตรงสะพานนู้นใช่ป่ะเราเดินได้เลยเรียบคลองไปแล้วกันเรียบคลองเรียบมีสองฝั่งนะเวลาเดินเรียบคลองเนี่ยเนี่ยคือเป็นจุดไฮไลท์ของมะละกาเลยนะทุกคนมาก็คือมาเขตเมืองเก่าที่ Church of Saint Francis Saint Francis Xavier มีเท่าไหร่อ่านเดี๋ยวต่อเดี๋ยวนะบิวก่อตั้งเมื่อ1849นะทุกคนสีขาวนะเราก็มาถ่ายริมคลองมะละกาน้ำดำตึ๊บนี่มีน้องนั่งอยู่ด้วยน้องมีสตรีทอาร์ตด้วยนะน้ำนี่น่าจะเป็นโรงแรมสีสันสวยงามมากมะละกานี่เป็นเมืองมรดกโลกนะคะเป็นเมืองที่มีชื่อเสียงของมาเลเซียอยู่ทางตอนใต้นะคะทางตอนใต้ของมาเลเซียอันนี้เป็นของมะละกาซึ่งเขาก็ยังจะมีการล่องเรือพานักท่องเที่ยวชมเนี่ยค่ะชมรอบเรียกอะไรรอบเกาะรอบเมืองตรงนี้ค่ะแล้วก็จะออกไปที่ทะเล
คือคลองตรงนี้ออกไปที่ทะเลได้วันนี้เรามาพักแค่ประมาณ1คืนก็คงไม่ได้เดินแทบทั้งหมดเพราะเราเคยมาแล้วครั้งนึงก็เดี๋ยวเก็บภาพตรงโบสถ์ไปนะคะตรงใจกลางเมืองเก่านี่แหละฝากทุกคนโอเคไปกันต่อค่ะนี่เดี๋ยวเรามาถึงตรงกลางใจกลางนะคะเนี่ยที่เป็นของซื้อของฝากใช่ไหมเนี่ยช็อกโกแลตเฮาส์เนี่ยน่าจะยังไม่เปิดมากกว่าปิดไปแล้วเมื่อไหร่ปิดหมดเลยโอเคปิดไปแล้วเมื่อก่อนเรามาซื้อช็อกโกแลตตรงนี้อร่อยมากเนี่ยทางเข้าช็อกโกแลตเฮาส์เมลาก้าโอเคมิวเซียมเนี่ยนักท่องเที่ยวมาแล้วเนี่ยมาแล้วเต็มแล้วอะไรนะสวยฮาร์ดร็อกตรงนู้นเป็นคาเฟ่ฮาร์ดร็อกคาเฟ่ฝั่งนู้นนะคะนักท่องเที่ยวมากันเยอะแล้วแล้วก็จะมีรถถีบนี่รถเข้ากี่ล้อไม่รู้ว่าสามล้อนี่นะคะเที่ยวรอบเมืองนี่คริสเชิร์ชมาลากานะคะนี่ตรงนี้เลยนี่คือจุดไฮไลท์จุดศูนย์กลางของเขาเลยค่ะเราเจอโรงแรมแล้วนะเซลีคอสตาหาง่ายโรงแรมใหญ่โตโลโหถามแล้วอยู่ใกล้เมืองเก่าด้วยแต่ตอนนั้นเราไม่ได้เดินมาฝั่งนี้ไงเราเดินไปฝั่งโน้นโน้นทางสูงโน้นเรียบทะเลแต่นี่ก็มีร้านคงร้านค้านะเรียบทะเลเนี่ยถ่ายตรงที่เราพักให้ดูก่อนเพราะว่าเดี๋ยวขอกระเป๋ากระเป๋าไปเก็บให้เรียบร้อยก่อนไม่ไหวแล้วมาทั้งคืนไปเช็คอินกันเอ้ยมันยังไม่ให้เช็คอินแน่เลยเราไปถามก่อนฝากกระเป๋าได้ไงเช็คอินอาบน้ำก็ยังโอเคเข้ามาแล้วก็โหเย็นสบายมากเลยมา Hi good morning you can check in at 3 p.m. What time 3 p.m. 3 p.m. yeah3 but now you can I want to take a shower because I sleep on the bus do you have toilet yeah I can take shower yeah. okay and let my luggage here at, you can put at the second room and second room okay yeah. Okay thank you when and after that I took a shower already I left my luggage here well you can take at the your luggage can take the inside or outside inside inside at 1 p.m. you can check in okay and I can wait here yeah okay thank you อันนี้คือเดี๋ยวฝากของไว้ก่อนรอเช็คอินเนี่ยยังไงก็ขออาบน้ำก่อนอุ้ยมีอ่อนเลยนะมีผ้าบาติกก็โอเคอ่ะเพราะว่าเป็นโรงแรมใหญ่ไงก็เลยค่อนข้างมีทุกอย่างให้เราโอเคค่ะเดี๋ยวอาบน้ำกันก่อนเลยเช็คอินตอนบ่ายโมง1 hour later ครับคุณอ้อครับตอนนี้ถึงไหนแล้วครับเนี่ยเสื้อหลวงเราเดินออกมาจากโรงแรมนะคะเดี๋ยวจะไปเก็บภาพตามสถานที่ต่างๆให้เพื่อนดูมันที่ออกไปโรงแรมก็เจออะไรครับเจอเรือตรวจการเรือพิฆาตจะได้เจอเรือลบสเปนเหรอเรือลบนู่นเลยลำบะเริ่มเลยแต่ว่าเราคงไม่เข้าไปข้างในนะคะเพราะว่ามันต้องมีเสียค่าเข้าทิเกตเพราะว่าเราไม่ได้ถ่ายข้างบนเลยนะนั่นนะเขาเดินขึ้นไปข้างบนกันได้ให้เห็นเนี่ยให้เห็นนี้แต่ไปข้างบนก็จะเป็นอีกบรรยากาศเลยนะเพราะมันจะสูงจากถนนมากโอเคนี่ฝั่งนี้ยังมีปืนต่อสู้กับสยานอยู่นะนี่นี่เป็นป้อมปืนเขาเนี่ยกับเรือที่เขาปลดระวางแล้วเพราะว่ามาลากาเที่ยวง่ายนะเพราะสถานที่ทุกที่มันจะอยู่แบบว่าให้เขตใกล้ๆกันหมดเลยยิ่งถ้าพักโรงแรมใกล้ๆนี่ยิ่งเดินสบายอันนี้จะเป็นเรือลบตั้งแต่สมัยไหนเนี่ยสงครามโลกก่อนสงครามโลกสมัยที่เขาล่าอาณานิคมสมัยล่าอาณานิคมนะครับคุณอ้อที่ตรงฮอลแลนด์โปรตุเกสอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปเ
โอเคนี่เรือไว้เห็นไหมฮะอนุสรณ์โอเคกลายเป็นมิวเซียมเลยนะแล้วถ้าประวัติก็ดูรถเที่ยวท่าเรือนะครับท่าเรือที่เราสามารถชมคลองได้แต่ถ้าจะวันนี้ไม่น่าจะเปิดเราเดินมาอีกหน่อยเดียวเราก็จะเจอเห็นไหมริมคลองนะอันนี้เขาก็เป็นซุ้มป้อมยิงเหมือนกันนะฮะป้อมปืนใหญ่เห็นไหมตรงนี้นะฮะตรงนี้เขาน่าจะเป็นทางการเดินเรือเข้าเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนนู้นไงเราจะรู้ท่านรู้นะฮะโอเคนะนี่เป็นป้อมปืนนะฮะนี่ป้อมปืนตั้งแต่สมัยโบราณเลยนะตั้งแต่เข้ามาไอ้นี่ดินแดนกันเลยนะตีชิงดินแดนกันเลยนะพาไปดูป้อมปืนซะหน่อยนะครับอยู่ดินน้ำเลยป้อมปืนตรงนี้ตอนนี้เราอยู่บนป้อมปืนนะเป็นปืนใหญ่จับจุ๊บแห่งในแสดงโอเคเอาไปไปดูที่อื่นกันตรงนี้เป็นมุมวงเวียนของโบสถ์นะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนกันว่ามีอะไรบ้างนาฬิกายังใช้งานได้อะฮะบอกเวลาตีเวลาอยู่เหมือนเดิมเออนี่ฮะบัวสีแดงแล้วเข้าไปดูข้างในกันนะครับเป็นโบสถ์ไม้นะคอนกรีตสดโอเคเข้าใจว่าน่ายังมีการประกอบพิธีอยู่ใช้ยานที่มีงานโอเคด้านในเดี๋ยวตัวกว้างกว่าโอเคไปไปดูวันข้างนอกต่อเดี๋ยวตรงนี้เราก็เดินขึ้นไปตรงนี้นะฮะเพื่อที่จะขึ้นไปดูโบสถ์เก่าข้างบนของอาณานิคมนี่เราไม่ได้เลือกเข้าไปที่มิวเซียมนะฮะเราก็เดินออกมาทางขวาเพื่อที่ขึ้นไปดูโบสถ์เก่าข้างบนนู้นว้าวมีสุสานนักบุญอยู่ตรงนี้นะครับอันนี้เราไม่ได้เข้าไปนะเราถ่ายจากข้างนอกโอเคนี่ทางเดินขึ้นไปเดี๋ยวเราก็ขึ้นไปข้างบนกันนะครับทางเดินที่ขึ้นมาวันนี้ฮะจะเห็นสถานภาพของเมืองมะละกาได้ค่อนข้างจะกว้างเลยครับเห็นได้ว่าตรงนู้นน่ะนะฮะเรือที่เราผ่านมาเมื่อสักครู่เลยถัดไปก็เป็นทะเลเราจะเดินกันไปเรื่อยๆตอนนี้เราขึ้นมาข้างบนกันแล้วนะครับบริเวณโบสถ์เดี๋ยวเจอนักบุญฮะเห็นไหมฮะที่นี่หลังคาไม่เหลือนะฮะเหลือแต่รูปโครงสร้างภายนอกโดยรอบข้างในจะเห็นเป็นประตูเห็นเป็นศิลาจารึกนะครับต่างๆที่เป็นหินแกะเห็นไหมฮะเขาก็จะบอกว่าประวัติอะไรบ้างตั้งแต่ปีอันนี้หินแกรนิตนะฮะหนักอันนี้จะเห็นบริเวณแอเรียที่เป็นโถงเราเห็นได้ว่าด้านหน้านู้นติดทะเลตรงนั้นก็จะเป็นหอสังเกตการนี่ครับหลังคาโบสถ์ไม่มีแล้วนะฮะเราก็จะเดินเข้ามาเรื่อยก็เห็นโอ้ตรงนี้ยังมีสภาพหลังคาอยู่นะครับโอเคก็ยังคงเป็นห้องต่างๆมีศิลาจารึกโดยรอบมีศิลา
าจารย์ลิกทั้งนั้นครับศิลาจารึกทั้งนั้นเลยไม่สามารถอ่านออกโอเคประมาณนี้เลยเอาละเดี๋ยวเราลงเวงล่างกันครับตอนนี้เราข้ามฝั่งมาฝั่งที่ทำการค้าของจีนแล้วนะครับเพราะฝั่งนี้ก็คือเป็นจตุรัสที่เป็นหอนาฬิกาแล้วเป็นมิวเซียมเมื่อกี้เราก็เข้าไปที่โบสถ์กันแล้วนะฮะแต่มิวเซียมตรงนู้นเราเข้าไม่ได้โอเคเราเดินมาข้ามฝั่งมาข้ามสะพานข้ามคลองนะครับเห็นไหมคนนักเที่ยวก็เดินไปเรื่อยที่เมื่อเช้าเรามานะฮะคลองนี้ออกทะเลนะฮะคลองนี้ออกทะเลคือด้านซ้ายมือนี่เป็นทะเลตามมาฝั่งนี้นะครับค่ะของกินค่ะคุณอ้อยกินอาหารไทยอาหารจีนอาหารฝรั่งครับหรืออาหารท้องถิ่นไม่รู้อ่ะเดี๋ยวเดินไปก่อนโอเคเดี๋ยวไปดูกันชุมชนจีนฝั่งนี้นะครับเราก็ทำการค้าใช่ไหมดูความสวยงามเขาแต่ละอาคารว้าวประตูนี่สูงปี๊ดเลยมีข้าวมันไก่ในชุมชนจีนเหรอฝั่งชายหน้าทาวหน้าตาหน้าจีนแล้วแล้วสุกี้ยาคือตรงนี้ก็ต้องกินไก่กับปลาต้องมีไก่กับปลาเท่านั้นถ้าไปทางฝั่งอินเดียก็จะเป็นปลาไก่เหมือนกันนะแต่ว่าเป็นเครื่องเทศกินข้าวก่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะกลับไปนอนที่โรงแรมแล้วช่วยไหมไม่ไหวแล้ว A few moments later โรงแรมที่เราพักที่มาลากานะที่เมื่อเช้าเดินมาทีนะแต่ถ่ายแต่ภายนอกอันนี้นะข้างในโอเคอยู่นะคะนี่ข้างในมีทีวีมีเตารีดด้วยที่นงที่นอนสะอาดค่ะนี่คือเดินทางไปเที่ยวตามสถานที่เที่ยวสะดวกมากเพราะมันใกล้ใกล้ใกล้ทุกจุดเลยโอเคค่ะเดี๋ยวพักผ่อนก่อน 2000 years later คุณอ้อหลังจากนอนหนึ่งตื่นแล้วคุณอ้อไปไหนครับก็เนี่ยบรรยากาศยามเย็นเดินออกมาอีกรอบนึงเดี๋ยวเราจะไปเก็บภาพที่ในบ้านสุรตานครับวังครับเรียกวังวังเดี๋ยวคงไม่ได้เข้าข้างในหรอกอันนี้เป็นสวนสาธารณะนะยามเย็นเขาก็จะมีคนมาออกกำลังกายบ้างมาเล่นเดินเล่นบ้างนะครับกลางเมืองนะนี่กลางเมืองด้านหลังเราก็คือทะเลนะตรงนี้นะฮะดูแนวนี้มีแมคโดนัลด์มีทุกอย่างมีห้างโอเคดูดอแวะซื้อผลไม้บอกเหมือนกับผลไม้บ้านเราแต่โหดูที่ความอลังการโอ้โหมีทุกอย่างโอเคอ่ะดูสิว่าเท่าไหร่ถุงเท่าไหร่ถามได้อ้อโอ้ลิงกิตโอ้ราคาแพงอยู่นะโอเคเอางั้นเท่าที่เธอกินอันนี้อะไรอ่ะอ๋อไอ้นี่นี่อันนี้เป็นห้างห้างที่อยู่ด้านที่ติดกับวังสุลต่านเป็นไงคุณอ้อราคาดีไหมราคาดีอร่อยโอเคถุงเท่าไหร่ครับตัวองถุงละ4ริงกิตถุงละ32บาทว้าวโอ้โหไอ้3ถุง100ฮะที่นี่ ผลไม้ไม่ธรรมดาอ่ะดีว่าอร่อยแม่ร้านลวงเลยนะฮะเปิด สีสันใช้ได้นี่เราเดินมาในเขตพระราชฐานแล้วนะครับวันนี้ยืนยันเห็นไหมฮะดูโน่นวังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งเมืองมาลากาคุณอ้อก็เดินเคี้ยวผลไม้ไปเรื่อยแม่แต่รถสำล้อถีบที่นี่สีสันจริงๆนี่มิวเซียมนะมิวเซียมปิดวันนี้มามิวเซียมปิดละเวลานี้วังสุลต่านตรงนี้เป็นป้อมปืนนะฮะเป็นประตูเข้าปิดแล้วครับตอนนี้วังสุลต่านปิดแล้วเราไม่ได้เข้าไปตอนนี้ปิดแล้วนะฮะนี่เราก็เห็นไอ้นี่เหมือนกันเนี่ยเห็นไหมโบสถ์โบสถ์
ยู่ด้านหลังวังเลยครับเราสามารถขึ้นจากนี้ก็ได้ไปเห็นข้างหลังเอาละเห็นไหมฮะโอเคไปเดี๋ยวก็เดินขึ้นไปบนโบสถ์อีกครั้งหนึ่งรอบเย็นอากาศดีค่ะตอนนี้ก็ตรงนี้ก็จะเป็นอะไรนะในเวิร์กเนี้ยจะเป็นสวนราชการใช่แล้วข้ามฝั่งสะพานไปก็จะเป็นชุมชนจีนผสมผสานกันบ้านเมืองตรงนั้นก็จะเป็นที่อยู่อาศัยจริงๆทำมาค้าขายกันอยู่ตอนนี้นะคะของชาวเมืองมะละการอบๆนี้ก็จะเป็นพวกโรงแรมตึกสูงทั้งนั้นโอเคค่ะนะคุณตีบอกว่าตรงนี้น่าจะเป็นที่ฝังศพเนี่ยของพวกนักบวชใช่ใช่เนี่ยนี่ก็เป็นที่ฝังศพใช่ใช่เนี่ยค่ะทั้งนั้นเลยเป็นอยู่รอบๆโบสถ์เลยไอเดียนี้น่าจะตำแหน่งความสำคัญใช่แหละเพราะตรงนี้คือวังไงบอกว่าใช่โอเคตำแหน่งวังนี่นะคะโอ้นักท่องเที่ยวยังมากันนะตอนนี้คริสเชิร์ชเมลากา1753ใช่ใช้งานจริงอันนี้โบสถ์ที่ยังใช้งานจริงๆอยู่นะตอนกลางคืนนะคะแล้วก็สิ่งที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวคือนู่นเลยเห็นแสงไหมสามล้อนู่นเวลาที่มีนักท่องเที่ยวขึ้นไปเขาจะเปิดเพลงแบบดังมากเลยคือเป็นจุดเลยค่ะเนี่ยจอดรอนักท่องเที่ยวขึ้นสีสันนี่ไม่ต้องห่วงเลยโอเคนู่นที่เห็นโคมแดงๆนู่นก็เป็นโคมแดงตรงนู้นเลยเป็นชุมชนจีนนะใช่นี่โรงเรียนน้ำพุอันนี้เป็นหอนาฬิกาหน้าโบสถ์สีส้มเก็บภาพรถสามล้ออีกทีนึงแม่สีสันนี้จะมาคุณมีตุ๊กตาคิตตี้ทุกคันเลยครับแล้วคิตตี้เป็นขวัญใจครับล่อเด็กไงเด็กแม่งเห็นแล้วไม่ได้เลยอ่ะมาลากาคุยเนี่ยที่เขามาจองตั๋วเรือซื้อตั๋วลงเรือกันกลางคืนน่าจะมีคนไปอยู่นะก็สวยอยู่นี่ไงเออนี่นะคลองมาลากาแม่น้ำมาลากาเขาเรียกอะไรไม่รู้เลยคลองแต่ก็คลองนี่แหละเป็นคลองที่เข้ามาเข้ามาชุมชนจีนอีกแล้วรอบหนึ่งมาดูแสงสีแล้วก็ร้านค้าริมน้ำเปิดเต็มไปหมดเลยตอนนี้ตอนเย็นเมื่อกลางวันที่เราเดินเลาะริมแม่น้ำมาเนี่ยร้านยังไม่เปิดตอนนี้เปิดหมดละเพราะไฟเนี่ยโอ้โหขนมอร่อยคอนเฟิร์มนะตรงซ้ายมือนั่นเลยค่ะเดี๋ยวซอยไหนไฟเยอะเราก็ไปเมื่อกลางวันมาคิดว่าเขาปิดเปิดนะคะนี้ช็อกโกแลตของฝากตรงนี้เลยอร่อยไปเราจะไปไหนต่อเนี่ยจะลองกินฝากเมืองใหม่ป่ะมากินคุกกี้กันในห้างเดี๋ยวลองชิมว่ารสชาติที่นี่เป็นยังไง Thank you. Bye. Bye. Good morning. Yeah, morning. เช้านี้เรากินข้าวเบรกฟาสต์ที่โรงแรมเรียบร้อยแล้วเราก็เรียกกลับที่จะมามัสยิดกลางน้ำใช่ใช่จะหาเรียกแกลบมาแล้วอีกนิดเดียวจะถึงแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่มัสยิดนะคะคุณอ้อครับตอนนี้เราถึงไหนครับค่ะเรามาถึงมัสยิดแล้วอยู่ริมทะเลเลยนะคะอ่าฮะนั่งรถจากเมืองมาไม่นานก็3กิโลกว่าแต่ถ้าเดินก็เหนื่อยนะเพราะว่าเข้ามาค่อนข้างลึกเหมือนกันแล้วก็การแต่งตรงแต่งตัวเขาจะมีบอกที่นี่เลยนะคือถ้าผู้หญิงเนี่ยจะเรื่องเยอะกว่าผู้ชายโอเคขาสั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เนี่ยค่ะโอเคอันนี้ดูบรรยากาศรอบๆแต่นี่คนยังมาน้อยอยู่นะตอนเช้าเนื่องจากเรามาเช้ามากเนื่องจากฝนตกว่าก็ไม่รู้นะ
โอ้โหแสงเขานี่ยิ่งใหญ่ฝนจะมาแล้วค่ะยิ่งใหญ่อลังการมากครับโอ้ก็มีกันที่14มิถุนายนนะแต่เขากำลังก่อสร้างเขาขยายการก่อสร้างอยู่นะฮะด้านข้างเออด้านข้างก็มีห้องน้ำบริการด้วยนะครับโอ้สวยงามครับต้องบอกว่าสวยงามว้าวติดลูกคุณอ้อหน่อยจะขอให้มาแล้วอ่าฮะมา2รอบแล้วไม่ได้มาแล้วดูแผนผังก่อนนะครับอันนี้มูลค่าการก่อสร้างนับ10ล้านริงกิตเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยไม่ธรรมดาเห็นไหมฮะมีจุดเที่ยวอยู่มาสัก 15-16 จุดนะครับเดี๋ยวเราก็เดินโดยรอบแล้วกันอยู่รอบๆนี้ทั้งนั้นงั้นเริ่มต้นเราเข้าไปข้างในก่อนดีกว่าตรงนี้เวลาก่อนเข้าเขาก็ให้ถอดรองเท้าก่อนนะฮะตรงนี้นะคะมัสยิดที่นี่นี่เขามีกฎเลยนะครับว่าผู้หญิงห้ามขาสั้นห้ามแขนสั้นโอเคต้องคุมต้องคุมนะฮะอันนี้คือที่ถูกต้องนะครับผู้ชายก็ไม่ได้ขาสั้นก็ไม่ได้นะครับโอเคถ้างั้นเราก็คงต้องดูรอบๆโอเคงั้นดีเขาถึงมาเดินรอบๆโอเค thank you โอเคดูความสวยงามและอลังการนะครับภายในเราเข้าไม่ได้นะวันนี้เราแต่งตัวไม่สุภาพเขาไม่ให้เข้าเลยนะฮะตรงนี้เขาเรียกว่าช่องแคบอลังการเลยค่ะบริเวณแอเรียนี้ใช่มัสยิดเนี้ยจะอยู่ตรงช่องแคบอลังการเลยอ่าฮะคือที่เนี้ยจะมีสีสันในตอนกลางคืนเปิดไฟสวยใช่ค่ะแต่ข้อแนะนำที่เด็ดขาดมากคือทั้งผู้หญิงและผู้ชายต้องใส่เสื้อคลุมให้เรียบร้อยหรือสโลงนะฮะถ้าสโลงนี่เขาโอเคเลยนะอันนี้ยื่นอยู่ในทะเลนะฮะมัสยิดที่อยู่ในทะเลจริงๆถ้าน้ำขึ้นสูงตัวมัสยิดก็จะดูเหมือนลอยน้ำฮะแต่ตอนนี้น้ำลงค่ะโอเคอันนู้นก็เป็นโซนของที่พ่อบอกคือช่องแคบมาลากาบริเวณแอเรียนี้น้ำลงถ้าน้ำขึ้นปั๊บจะเหมือนมัสยิดลอยน้ำเลยโอเคสวยนะคะคนออกแบบเขาช่างคิดแล้วก็ช่างดีไซน์นะครับอันนี้ต้องยอมรับจริงๆข้างขวาคานอ่ะน่าจะเป็นประภาคานเลยแหละตรงเนี้ยจริงๆก็เป็นหอกระจายเสียงนะถ้าเกิดเป็นตามหลักของอิสลามจริงๆเนี่ยแต่เขาอาจจะใช้ในการดูในการอะไรด้วยดูน้ำดูอะไรเพราะตรงเนี้ยเป็นเหมือนปากอ่าวอ่ะที่เรียกง่ายๆฮะนี่แหละค่ะช่องแคบมาละกาโอเคไปเดินดูโดยรอบเพราะเราไม่สามารถเข้าข้างในได้เลยเช็คเอาท์แล้วเราก็จะไปสิงคโปร์กันต่อด้วยรถบัสนะคะเดี๋ยวยังไงจะไปรีวิวรถบัสแล้วก็เราต้องไปตรงด่านไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวไปตามดูกันอีกทีนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปดูรถเมย์กันซะหน่อยตรงจตุรัสน้ำพุนะนี่ไงสาย17ใช่17 yeah นี่แหละเดี๋ยวเราจะตั้งไปตรงบัสสเตชั่นกัน